สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะฮะหลักๆเหมือนเดิมครับก็เป็นในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะฮะมากันที่ประเด็นข่าวแรกครับเป็นในเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะตามรายงานที่ออกมาครับเขาบอกว่าในเรื่องของชอนลองสตาฟนะฮะมิดฟิลด์ดาวรุ่งของนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายของแมนยูด้วยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแมนยูยังคงให้ความสนใจในการเซ็นสัญญาคว้าตัวลองสตาฟจากนิวคาสเซิลถึงแม้ว่าทั้ง2สโมสรเนี่ยจะใช้เวลาพูดคุยกันเป็นระยะเวลานานมากนะครับแล้วก็ทางนิวคาสเซิลเนี่ยมีการตั้งค่าตัวสำหรับลองสตาฟไว้สูงพอสมควรครับอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์นะครับแต่เป็นที่เชื่อกันว่าแมนยูเนี่ยเต็มที่ได้ประมาณ20ล้านปอนด์เท่านั้นนั่นคือราคาที่แมนยูมองว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับก็เลยยังไม่มีการประกาศกันนะครับมันก็ยังค้างคากันอยู่แบบนี้นะครับหลายสัปดาห์แล้วด้วยนะฮะณตอนนี้ครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือข่าวแรกในประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของลูกากูนะฮะตามรายงานที่ออกมาครับเขาบอกว่าตอนนี้ลูกากูที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอินเตอร์มิลานเนี่ยนะฮะคือผู้อำนวยการทางด้านกีฬาของอินเตอร์มิลานเนี่ยเดินทางมาถึงลอนดอนแล้วก็มีการเจรจากับตัวแทนของแมนยูจริงนะครับตามรายงานของสกายสปอร์ตนะครับแล้วก็ค่าตัวที่แมนยูต้องการเนี่ยประมาณ75จนถึง80ล้านปอนด์นั่นคือราคาที่แมนยูกำหนดไว้นานแล้วปักป้ายขายนานแล้วนะฮะแต่ว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยก็พยายามเจรจากันอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีบางกระแสบอกว่าไม่ลงตัวกันสักทีนะครับเพราะว่าอินเตอร์เต็มที่ได้ประมาณ60กว่าล้านนะครับซึ่งสกายบอร์ดบอกว่าตอนนี้เป็นที่เข้าใจกันว่าแมนยูยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการสำหรับลูกากูนะครับแล้วก็ไม่มีข้อเสนอใดเลยจากสโมสรอื่นๆด้วยครับที่ให้ความสนใจลูกากูเพราะงั้นข่าวนี้ในเรื่องของการย้ายของลูกากูเนี่ยยังเงียบกันอยู่นะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่ชัดเจนนะฮะถึงแม้ว่าจะมีหลายๆแหล่งนะนะครับสำหรับกระแสข่าวเนี่ยบอกว่าลูกากูย้ายแน่ก็ตามนะฮะแล้วก็ในเรื่องของทางพอบอกบานะครับตามรายงานจากสื่อเดลิเมลครับรายงานกันออกมาเขาบอกว่ายูเว่ได้มีการยุติการให้ความสนใจสำหรับพอบอกบาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ทำให้เรอัลมาดริดเป็นทีมเดียวที่ให้ความสนใจพอบอกบาแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็สาเหตุเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพาเวลเนตเวตบอร์ดของยูเว่เนี่ยมองว่าค่าตัวแพงเกินไปนะครับเพราะว่าแมนยูตั้งไว้อยู่ที่150ล้านปอนด์ทำให้ยูเว่ได้ไปแจ้งต่อตัวแทนของพอบาก็คือมิโดไลโอลานั่นแหละนะครับว่าไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เรอัลมาดริดเนี่ยจะทำอย่างไรล่ะนะครับเพราะว่าใช้เงินไปเยอะพอสมควรแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอบาก็เป็นที่ต้องการของซีดานด้วยนะครับอาจจะต้องรอในเรื่องของการปล่อยนักเตะบางรายเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอย่างเช่นอิสโก้อย่างนี้ครับหรือว่าเกเรตเบลเพื่อเอาเงินเนี่ยไปสมทบทุนในการซื้อพอกบานะครับจริงเนี่ยผมก็ยังคิดว่าคือเรอัลมาดริดอาจจะไม่ต้องปล่อยก็ได้ครับเขามีเงินอยู่แล้วแหละแต่ว่าเพื่อในเรื่องของความสมดุลนะครับในเรื่องหนึ่งก็อาจจะต้องการลดเพดานค่าเหนื่อยลงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพอกบาย้ายไปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการอัพเพดานค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยลดในเรื่องของนักเตะรายเก่าออกไปก่อนนะครับแล้วก็เอาเงินมาสมทบด้วยนั่นคือเรื่องที่2นะครับก็หลายส่วนนะที่เรอัลมาดริดพยายามที่จะจัดแจงกันอยู่นะครับแล้วก็พื้นที่การได้รับโอกาสด้วยนะครับนั่นคือเรื่องสำคัญนะฮะรอดูกันต่อไปครับตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับตามรายงานของ Daily Mail เอเวอร์ตันซัวเรสครับตามรายงานจากสื่อของบราซิลนะครับนักข่าวของบราซิลชื่อดังเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบไปเช็คฟอร์มเอเวอร์ตันซัวเรสในเกมทีมชาติที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมไปถึงในเกมในลีกด้วยนะครับที่ผ่านมาหลายเกมอยู่เหมือนกันแล้วนักเตะรายนี้นอกจากมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอย่างหนักก็ยังเป็นข่าวกับบาเยิร์นเอเวอร์ตันนะครับรวมไปถึงเอซีมิลานด้วยที่พร้อมที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้ซึ่งผลงานของเขาใน เกมกับทีมชาติบราซิลถือว่ายอดเยี่ยมด้วยนะครับทำผลงานได้ดีมากนะฮะมิเลนโควิดครับมิเลนโควิดของทางฟิออร์ฮะก็เป็นอีกหนึ่งรายที่มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับแมนยูครับ
ซึ่งตามรายงานณตอนนี้ครับจากสื่ออังกฤษหลายๆสื่อบอกว่าแมนยูกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญาคว้าตัวนิโคล่ามิเลนโควิชของทางฟิออลครับแนวรับรายนี้นะฮะที่มีค่าตัวประมาณ35จนถึง45ล้านปอนด์ได้นะครับว่าโซชาต้องการผู้เล่นที่จะเอามายืนคู่กับลินเดเลฟนะครับในช่วงฤดูกาลหน้าคือมิเลนโควิชเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกสำรองนะครับรองลงมาจากแม็กควายถ้าเกิดไม่ได้แม็กควายแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าแม็กควายเนี่ยราคามันแพงมากนะครับประมาณ90ล้านปอนด์ถ้าเกิดไม่ได้แล้วนะครับก็อาจจะมาเป็นพวกมิเลนโควิดพวกอันเดเวเลเป้าหมายเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าพวกเป้าหมายรองลงมาหน่อยนะครับอย่างพวกอิซาดิยอปอะไรประมาณนั้นครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับประเด็นต่อมาครับเป็นเรื่องของทางกิสมันครับองตัวกิสมันนะฮะล่าสุดบาร์เซโลน่าประกาศเป็นที่เรียบร้อยครับบาร์เซโลน่าประกาศคว้าตัวองตัวกิสมันครับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของทางแอตมาดริดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยมีการจ่ายค่าสัญญาเป็นจำนวนเงิน120ล้านยูโรนะครับประกาศชัดเจนครับจากเว็บไซต์ด้วยนะครับแล้วก็จากออฟฟิเชียลทุกอย่างของบาร์ซ่านะครับเชื่อกันว่าเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเนี่ย5ปีครับแล้วก็มีค่าสัญญาที่ใส่ไว้ในตัวของกิสมันเนี่ยอยู่ที่800ล้านยูโรได้คือตั้งราคาค่าสัญญาไว้เนี่ยกันท่าหลายๆทีมที่ให้ความสนใจด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของหมายเลขเสื้อคาดกันว่ากิสมันจะสวมเสื้อหมายเลข7นะครับแทนที่เฟเดเร่โคเดนโยที่คาดว่าน่าจะย้ายออกจากทีมไปร่วมทีมบาร์ซ่านะครับไปร่วมทีมเบสเชนะฮะออกจากทีมบาร์ซ่าไปร่วมทีมเบสเชนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าคูตินโญ่เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอที่บาร์ซ่าเตรียมที่จะดึงเนียมากลับมาด้วยนะครับอันนี้ก็เชื่อมโยงกันไปนะผมเพิ่มเติมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยประกาศออฟฟิเชียลก็คือกิสมันมาเป็นนักเตะของบาร์ซ่าแล้วนะฮะอันนี้ยืนยันได้นะครับสำหรับเวสต์แฮมนะครับดูวานสปาร์ตานะครับนักเตะรายนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวสต์แฮมก็ยังคงตกเป็นเป้าหมายที่ให้ความสนใจกองหน้าแบบรายวันนะครับแล้วก็ล่าสุดเป็นข่าวกับดูวานสปาร์ต้าครับกองหน้าทีมชาติโคลอมเบียนะฮะที่ตอนนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงนะครับแล้วก็คาดว่าค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับเพราะว่าเวสต์แฮมเนี่ยต้องหากองหน้ารายใหม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นมาโกอานาโตวิชก็ไปลีกจีนแล้วนะครับแล้วก็หันไปให้ความสนใจพวกคอร์ลัมวิลสันบ้างก็มันก็ไม่ได้บอนมัดก็ต่อสัญญาไปแล้วนะครับมาร์ซี่โกเมซของเซลตาบิโก้ก็เหมือนกับไปวาเลนเซียแทนแล้วนะครับไม่สนใจที่จะมาพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เลยไม่มีตัวเลือกมากนะก็เป็นนักเตะของทางทีมชาติโคลอมเบียรายนี้ครับดีวานนะครับสปาร์ตานะฮะของทางอาตาลันตานั่นเองนะครับเป็นกองหน้าวัย28ปีแล้วนะครับเลโรยซานีครับข่าวเคลื่อนไหวล่าสุดครับจากสปอร์ตครับสื่อดังของสเปนบอกว่าเปเชเนี่ยล็อกเป้าที่จะดึงตัวเลโรยซานีซุปเปอร์สตาร์ของซิตี้ครับหากพวกเขาเนี่ยมีการปล่อยตัวเนียมาออกจากทีมนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกกันไปเมื่อกี้นะครับเนียมามีข่าวเชื่อมโยงกับบาร์ซ่าด้วยนะครับแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายออกมายืนยันชัดเจนบอร์ดบริหารทั้ง2ฝ่ายยืนยันชัดเจนนะฮะว่าคือในเรื่องของดีลเนียมาเนี่ยนะมันมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าบาร์ซ่าเข้ามาคุยจริงแต่ว่าเป็นการเข้ามาพูดคุยแบบเบื้องต้นก็เลยทำให้ไม่แปลกใจอะไรที่เปเชต้องหาซูเปอร์สตาร์รายใหม่เข้ามาทดแทนแล้วซาเน่เนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเหมือนกับโดนลดโอกาสการลงสนามไปนะครับแต่ว่าเป๊ปก็ยังยืนยันนะครับว่าเขายังเป็นส่วนสำคัญต่อทีมต่อไปนะครับในเรื่องของการลงเล่นนะฮะแต่ว่าทานาเตเนี่ยนะครับก็อาจจะแอบคิดเหมือนกันนะว่าอยากมีโอกาสแบบสม่ำเสมออ่ะนะครับแล้วก็อยากลงเล่นแบบหาความท้าทายอะไรใหม่มากกว่านี้นะครับบาเยิร์นเปเชก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเขานะนะครับแต่นี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากมายครับนาเบลเฟอร์คีครับกระแสข่าวตอนนี้ครับจูรินโญ่ผู้อำนวยการสโมสรของทางลียงออกมาเปิดเผยว่านาเบลเฟอร์คีนะครับซูเปอร์ตาร์ตัวเก่งของทีมเนี่ยจะเป็นรายสุดท้ายในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับที่ทางลียงจะปล่อยออกจากทีมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวทั้งอาอัวนะครับข่าวเชื่อมโยงมูซาเดเบเล่บ้างเมมฟิสเดปายบ้างนะครับแต่ว่ารายนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ย้ายนะครับทางลียงพยายามที่จะยื้อไว้นะ
แต่ว่าทาง WFK เนี่ยคือมันชัดเจนนะครับว่านักเตะต้องการหาความท้าทายใหม่ๆนะครับแต่ว่าข้อเสนอที่ยื่นเข้ามานะตอนนี้ดิยงบอกว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับจูนิโญ่ยังไม่ชัดเจนเลยนะฮะเขายังบอกเหมือนกันนะครับแต่ว่ายืนยันว่ามีโอกาสมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันที่ WFK จะย้ายนะครับในเรื่องของทางอันเต้เรบิสเนี่ยกองหน้าของทางไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตครับเขาบอกว่าตอนนี้อินเตอร์มิลานเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนมาให้ความสนใจอันเต้เรบิสกองหน้ารายนี้ครับถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยพลาดการได้ตัวรูอากูครับกองหน้าของทางแมนยูเนี่ยเพราะว่ารูอากูเนี่ยมีข้อเสนอที่ราคาค่าตัวสูงมากนะครับประมาณ80ล้านปอนด์75ถึง80ล้านปอนด์ทำให้อินเตอร์เนี่ยก็ถ้าเกิดสู้แล้วถึงที่สุดเนี่ยมันสู้ไม่ไหวนะครับแล้วก็แมนยูบอกปัดแบบนี้ก็สู้ต่อไปก็โอเคนะครับมันก็ไม่ได้อะไรแล้วนะครับมันเปลืองเวลาเปล่าๆก็เปลี่ยนเป้าหมายดีกว่านะครับบวกกับทั้งมารุยคาร์ดี้ก็เตรียมที่จะไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าไม่อยู่ในแผนการนำทีมของคอนเต้ก็เอาอันเต้เรบิสนี่แหละนะครับที่ผลงานก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสตีเวนแบ็กไวน์นะครับแบ็กไวน์เนี่ยนะครับเป็นที่สนใจของลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดตามข่าวที่ออกมาครับเขาบอกว่าทางเบคไวน์เนี่ยนะครับได้บอกปัดการเล่นให้กับแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลครับเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังรอข้อเสนอสำคัญจากบาเยิร์นมิวนิกอยู่นะครับซึ่งเป็นทีมใหญ่ในยุโรปเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับแนวรุกวัย21ปีรายนี้เนี่ยในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมากดไปทั้งหมด14ประตูกับ12แอสซิสต์ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของเขานะครับนี่คือหนึ่งในดาวรุ่งจากลีกฮอลแลนด์ที่น่าจับตาดูนะนะครับน่าจับตาดูฟอร์มมากเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดไปอยู่ทีมใหญ่ก็น่าจะพัฒนากันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งได้นะครับมาอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลกันหน่อยครับล่าสุดในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะครับเจอร์นครอปครับนายใหญ่ของทางลิเวอร์พูลครับได้ออกมาพูดถึงในช่วงซัมเมอร์นี้ครับว่าสโมสรคงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเกี่ยวกับหมายถึงว่าสโมสรแบบไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับในเรื่องของซัมเมอร์นี้นะครับในการซื้อนักเตะกันเข้ามาเพราะว่าศักยภาพนักเตะที่มีอยู่ในทีมเนี่ยมันก็พอใช้แล้วมันพร้อมอยู่แล้วนะครับทั้งตัวสำรองแล้วก็ตัวหลักเนี่ยมันดีอยู่แล้วไงนะครับแล้วก็พวกบรรดาดาวรุ่งที่โดนดันขึ้นมาอีกนะครับเพราะงั้นในเรื่องของการซื้อขายนักเตะอาจจะไม่ต้องคิดเยอะนะครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณครับเพราะว่าทีมโดยรวมมันอยู่ในทิศทางที่บวกมากนะครับแล้วก็ 100% ไปแล้วอันนี้เป็นการชี้ชัดเจนจากเจอร์นครอปนะฮะแล้วก็ส่วนข่าวสุดท้ายครับลียงครับมีการประกาศคว้าตัวโยอาคิมแอนเดอร์เซนนะครับรายการหลังจากซามโดเรียเป็นที่เรียบร้อยครับนักเตะรายนี้ก็โอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวทั้งอาร์เซนอลนะเยอะที่สุดนะครับมีข่าวกับทางสเปอร์แมนยูผู้สุดท้ายเลือกไปลียงซะงั้นครับเป็นการประกาศแบบออฟฟิเชียลเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็เว็บไซต์สโมสรของลียงโซเชียลของสโมสรลียงประกาศเองนะครับอันนี้ก็ยืนยันกันได้แบบ 100% นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็หมดแล้วนะครับสำหรับกระแสข่าวที่มาอัปเดตกันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็สำหรับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ